สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ 236.2 และคุณกำลังอยู่กับคลิปไปดูมาแล้วกับ 236.2 ครับวันนี้เราจะไปดูหนังเรื่อง The New Mutants กันนะครับผมไปดูจบมาแล้วสำหรับหนังเรื่อง The New Mutant นี้นะเป็นหนังแอคชั่นสยองขวัญวิทยาศาสตร์นะครับความยาว98นาทีวันที่เข้าฉายก็คือเมื่อ27สิงหาคม2020หนังเรื่องนี้นะครับกำกับด้วยผู้กำกับนะครับคุณจอชบูนนะครับนักแสดงอัญญาเทเลอร์จอยไมเซียวิลเลียมส์นะครับและก็อลิสบราก้าค่ายภาพยนตร์นะครับ20 Century Fox นะ20 Century Fox ค่าย Fox นี่เองนะครับเรื่องย่อนะครับ The New Mutant ภาพยนตร์ภาคแยกจาก X-Men จากผลงานการกำกับและร่วมเขียนบทโดยจอร์จบูนที่เคยฝากผลงานการกำกับใน The Fault in Our Star หนังเรื่องนี้นำแสดงโดยไมซี่วินเลียมอัญญาเทเลอร์จอยชารีฮีตันอลิสบาก้าเฮลลี่ซาก้าและก็บูฮัน The New Mutants เป็นการ์ตูนภาคแยกของ X-Men เรื่องแรกที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยคริสแคลมอร์และบ็อบแมกรอสตีพิมพ์ออกจำหน่ายครั้งแรกช่วงต้นปี1980ซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มมนุษย์กายพันวัยรุ่นที่เป็นศิษย์อีกรุ่นหนึ่งของแชนเซเวียซึ่งนอกเหนือจากเรื่องผจญภัยทั่วไปแล้วก็ยังต้องรับมือกับปัญหาวัยรุ่นแบบที่คนทั่วไปต้องเจอได้นะครับตัวละครที่อยู่ในเรื่อง New Mutants นะครับสำหรับภาษาไทยเนี่ยใช้คำว่า Mutant รุ่นใหม่นะครับก็อันนี้เป็นตัวละครหลักเลยนะครับ5ตัวที่มีพลังนะในไปดูหน้าต่างกันบ้างไมซี่วิลเลียมครับคนนี้นี่เห็นว่าเขาแสดงเรื่องซีรีส์ดังนะครับ Game of Thrones นะส่วนคนนี้อัญญาเทเลอร์จอยนะครับน่าจะคุ้นตากับถ้าเราดูหนังบ่อยๆเราเจอเขาไล่เรื่องแล้วเรื่องสปริตเขาก็แสดงนะแล้วก็ชาลีฮีตันนี่คนนี้เห็นว่าดังจากหนังเรื่องอะไรนะ Century Dream เหรอนะครับอยู่ในบทบาทแอคชั่นนะครับผู้กำกับจอร์จบูในของเมเจอร์ที่เขาบอกว่า The New Mutant ดัดแปลงมาจากการ์ตูนในชื่อเดียวกันที่สร้างสรรค์ขึ้นตั้งแต่ปี1982ด้วยฝีมือของคริสแคลมอนและก็บ๊อบแมกรอสนะครับเล่าถึงมีแก๊งวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาฝึกฝนทักษะการเป็นฮีโร่ในจักรวาลมาร์เวลซึ่งในวอลุ่ม3นั้นได้มีการนำเสนอตัวละครปีศาจหมีออกมาวายร้ายตัวนี้เป็นหมียักษ์ที่มีพลังอันแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อมันสามารถดึงพลังในตัวออกมาได้จากด้านอารมณ์มืดของมนุษย์แถมยังมีพลังเทเลพอร์ตและพลังที่ทำให้จิตวิญญาณของมนุษย์เสื่อมทรามลงอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามจอร์จวูนก็เคยได้ออกมาบอกแล้วว่าปีศาจหมีจะไม่ใช่ตัวร้ายหลักใน The New Mutants แน่นอนพร้อมให้สัญญาว่าหนังเรื่องนี้จะเชื่อมโยงกับจักรวาล X-Men ด้วยเรื่องราวของกลุ่มมนุษย์กายพันวัยรุ่นที่เป็นศิษย์อีกรุ่นของชานซาเวียซึ่งนอกจากเรื่องผจญทั่วไปแล้วยังต้องรับมือกับปัญหาวัยรุ่นแบบที่คนทั่วไปต้องเจอโอเคสองค่ายตรงกันชัดเจนแล้วนะครับของ New Mutants นี่หนังเรื่อง New Mutants นะครับสร้างไปโดยใช้ทุน80ล้านเหรียญนะถือว่าไม่เยอะมากนะครับโอ้หนังมีแผนมาตั้งแต่ปี2014แล้วนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า The New Mutants ชื่อว่าพวกเราคงคุ้นกับใบปิดนี้กันนะครับ The New Mutants หนังเรื่องนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูจากในหนังนะเรื่องโปรดักชันเนี่ยทำได้ดีนะครับตัวหนังงานภาพถือว่าได้มาตรฐานที่ดีเสียงประกอบโอเคนะครับอยู่ในมาตรฐานที่ดีหมดตัวละครก็คัดเลือกมาค่อนข้างดีนะเนี่ยอย่าง5ตัวละครเนี่ยน้องคนที่เป็นหมาป่าเนี่ยนะครับเขาแสดงดีนะสีหน้าอารมณ์การแสดงได้ดีเลยนะครับ
น้องที่เขาเป็นอินเดียแดงสาวน้อยนะครับก็ทำได้ดีส่วนอันยาเทเลจอยคนนี้สวยสูงหน้าตาดีบิชชี่ด้วยแล้วก็ผู้ชาย2คนนะครับคนนี้นี่ตรงนี้น่าจะเป็นซันสปอร์ตนะเรียกว่า5ตัวนี้แสดงได้ดีเลยนะเราจะเห็นโปสเตอร์นี้กันมานานแล้วเพราะว่าเห็นว่าจะออกมากันตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยเรียกว่าช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วงั้นนะครับหลังจากฟ็อกถูกซื้อไปโดยดิสนีย์นะครับหนังเรื่องนี้ก็เหมือนแบบไปติดๆขัดๆมีข่าวว่าแก้แล้วแก้อีกแก้นู่นแก้นี่อะไร2ปีผ่านไปปรากฏว่าหนังเพิ่งมีโอกาสมาออกช่วงนี้ครับหลังโควิดผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะการเมืองภายในของเขาหรือเปล่านะหรือว่าจังหวะหนังมันยังไม่ได้จริงเพราะว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาก่อนโควิดเนี่ยหนังมันก็เยอะจริงๆแหละแล้วก็เหมือนก็รอให้ Dark Phoenix ออกมาก่อนมั้งถ้าเพื่อนๆจำกันได้นะใน Dark Phoenix ด้านขวานี่ครับจริงๆตอนนั้นเห็นว่าเสร็จพร้อมกันด้วยแล้วก็กำลังจะออกมานะครับแต่ว่าหลังจาก Dark Phoenix ออกมาแล้วอ่ะมันไม่ค่อยประสบความสำเร็จไงหนังเรื่องนี้ก็เลยคงเหมือนต้องรอจังหวะพักยาแล้วก็ออกมาออกช่วงโควิดนี่แหละเพิ่งมีข่าวมาไม่นานเองนะไม่เคยถ่ายซ่อมครับเพราะฉะนั้นหนังที่เราได้ดูเวอร์ชันนี้มันเลยคิดว่าเป็นเวอร์ชันดั้งเดิมแต่ผมไม่ค่อยเชื่อนะผมว่าหนังมันน่าจะเอาจริงๆอ่ะหนังที่เล่าเรื่องแบบนี้มานะครับแล้วทำคืองี้หนังเรื่องนี้เนี่ยต้องใช้คำว่าตัวละครไม่มีปัญหาเลยนะถึงมันจะมีน้อยมันจะมีแค่5ตัวกับหมอเรเยสที่คุมเด็กทั้ง5คนนี้เท่านั้นในฉากนะแล้วสถานที่ถ่ายทําก็แค่สถานที่เดียวนะครับเป็นอาคารเก่าๆที่ควรจะเป็นโรงเรียนแต่ว่ามีคนอยู่แค่6คนนะครับแล้วก็ไม่มีเด็กไม่มีบริบทอะไรล้อมรอบยามเยอะไม่มีเลยมีแต่พวกนี้อย่างเดียวมันเลยกลายเป็นหนังที่แบบคนมันน้อยไปหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับค่าใช้จ่ายน่าจะไปลงกับ CG มั้งพอค่าใช้จ่ายมันไปลงกับ CG เนี่ยครับค่าตัวดาราอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ต้นทุนอาจจะดูสูงแต่มันก็ไม่ได้สูงมากนะแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่เคยถ่ายซ่อมเนี่ยเอ้ยผมไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าหนังเรื่องนี้นะครับเอาจริงๆเนี่ยตอนจบเนี่ยผมจะบอกว่าดิสนีย์มากเลยอะดิสนีย์ผมว่าหนังเรื่องนี้ต้องผ่านการถูกปรับมาในช่วงเวลา2ปีที่มันยังไม่ออกฉายครับนะเราดูจากตัวหนังนะผมมีความรู้สึกว่าผมอยากเห็นเวอร์ชั่นที่มันเป็นตอนแรกที่มันไม่ได้ออกมาเราก็ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่นะเพราะว่าข่าวที่มันออกอ่ะมันก็ออกตามกระแสใช่ไหมก็ตีกระแสกันไปอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ดูจากการแสดงแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะผมว่าจริงๆเราถ้าเป็นผู้กำกับหนังเนี่ยจริงๆเขาสามารถทำไปได้มากกว่านี้อีกเอาให้แบบผีสุดๆไปเลยอ่ะครับไหนๆจะเป็นมิวแทนเวอร์ชันที่เรียกว่าผีๆแล้วก็นะครับเอาให้เป็นอารมณ์เหมือนหนังสยองขวัญไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นะสิ่งที่อยากจะเตือนกับคนที่คิดว่าจะมาดูหนังเรื่องนี้ไปอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเราเนี่ยเคยดู X-Men กันมากี่ภาคอะตั้งแต่ภาคที่เรียกว่าเป็นตำนานไปแล้วนะคือภาค1 2 3อะไรเงี้ยเราจะชินกับเอ้ยการที่แบบมีพลังเวอร์วังตัวละครเยอะแยะมากนะครับแล้วก็สิ่งที่อยู่ในฉากเนี่ยอลังการถ้าคุณหวังที่จะเจอ X-Men แบบนั้นในหนังเรื่องนี้คุณจะไม่เจอครับ เพราะว่ามันเหลือแค่ตัวละครแค่ X-Men 5คนกับผู้คุมคนเดียวแค่นั้นแหละจริงๆส่วนตัวละครอื่นมาเนี่ยก็คือแบบมาเป็นบทสมทบที่มีผลต่อเรื่องแต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้มข้นอะไรมากไงก็คือเป็นการเอาถึงหนังโฟกัสที่5คนนี้เลยแต่ถามว่าเป็น5คนที่คุ้มค่าไหมคุ้มค่านะไปดูตัวละครที่เรียกว่าจะเป็นเมนของเรื่องนะครับเมนของเรื่องคือคนนี้มิราดนี่ในคนนี้นะครับเป็นสาวอินเดียแดงที่เรียกว่าเป็นแกนของเรื่องแล้วก็เป็นสาเหตุทั้งหมดทั้งมวลของเรื่องเลยนะครับแต่ความเด่นไม่ได้อยู่ที่น้องคนนี้คนเดียวความเด่นมีที่คนนี้ด้วยครับในน้องไมซี่คนนี้ผมไม่รู้ว่าอายุจริงเท่าไหร่นะแต่เธอแสดงแล้วมันดูเด็กดีอ่ะมันดูเด็กแล้วก็การแสดงทางสีหน้าแววตาสมแล้วที่เป็นดาราดังจากเกมออฟโทนนะครับในฉากจะ
น้องคนนี้เขาจะแปลงเป็นสุนัขป่าได้รอไปดูนะว่าการแปลงของเขาเป็นยังไงแต่จะบอกว่าคนนี้ผ่านเลยน่ารักดูดีนะครับตอนแรกบทนึกว่าจะไม่เยอะไงแต่น่าสนใจมาถึงคนนี้บ้างอัญญาจอยเทเลอร์ด้วยลุคด้วยอะไรนะครับจะบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่น่าจะแสดงพลังมากที่สุดแล้วมั้งแล้วเธอเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นผู้หญิงที่แบบเนี่ยฮะดูการแต่งเนื้อแต่งตัวบุคลิกท่าทางนะครับเป็นสาวหัวร้อนนะครับในคอมิกเองคาแรคเตอร์ก็ค่อนข้างชัดนะครับว่าน่าจะเป็นตัวแบบตัวที่เป็นตัวเด่นแหละนี่ในเรื่องนี้บุคลิกเธอเป็นตามภาพนี้เลยครับหัวร้อนแล้วก็ค่อนข้างจะบิชชี่นิดนึงในนี้แต่เยอะบิชชี่เยอะเลยแหละนี่ดูจากลักษณะของเธอเป็นตามคาแรคเตอร์นี้เลยครับแต่พลังเธอน่าสนใจครับน่าสนใจมากนะนี่เป็นภาพที่น่าจะเป็นแฟนอาร์ตที่เขาส่งมาให้นะครับก็ถือว่าทำได้ดีครับเพราะนอกจากสวยสูงลักษณะดีแล้วนะการแสดงของเธอนี่คือแบบเป็นผู้หญิงที่น่าตบมากเลยตบเพราะว่าเธอบิชชี่มากไงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าเนื่องจาก5ตัวละครเนี้ยตามเนื้อแล้วเนี่ยดูแล้วมันน่าจะใช้คำว่าเป็นวัยรุ่นนะน่าจะประมาณว่าสักวัยทีนอะไรเงี้ยคืออย่างตัวละครสาวอินเดียแดงคนเนี้ยในเนื้อเรื่องก็จะเป็น16ปีครับเพราะฉะนั้น5คนเนี้ยเอาตามเนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยน่าจะไม่เกินวัยทีนนะก็19อะไรเงี้ยไม่ควรจะเกินเนี้ยนะครับแต่ที่ผมรู้สึกไอ้นี่บ้างเลยก็คือคุณหมอคนนี้ครับแกคุมคนประหลาด5คนได้เลยนะเออนั่นแหละดิทำได้ยังไงไม่เป็นไรมันเป็นหนังครับเราไปดูเรียกว่าไปดูดาราไปดู CG ก็คุมเลยนะสำหรับหนังเรื่องนี้นะไม่ขี้เหร่เพียงแต่ว่าถ้าคาดหวังว่ามันจะเหมือน X-Men อย่างที่เราเคยดูกันมาอันนี้คุณจะผิดหวังแต่ถ้าคุณไปดู CG บอกเลยใช้ได้นะครับไม่ขี้เหร่นะครับบางส่วนอาจจะดูลอยบ้างอะไรเงี้ยก็แค่บางฉากเท่านั้นเองนะแต่ในฉากใหญ่ผมถือว่าทำได้ดีนะสนุกดีเป็นหนังที่สนุกดีอ่ะแต่จริงๆอ่ะก็อยากจะให้เรียกว่าให้มันตัวละครเยอะแล้วก็ฟีลลิ่งกลับไปเป็น X-Men แบบที่เราเคยคุ้นเคยกันนะครับถ้าทำอย่างนั้นได้เนี่ยดีมากๆเลยฉันชอบนะครับการ์ตูนผมยังไม่เคยอ่านนะผมก็เพิ่งมาเห็นครั้งแรกใน The New Mutants นี่แหละนะนี่มีนะมีเดมอนเบย์คิดว่าจะมีภาคต่อไหมถ้ามันไปได้ดีนะน่าจะมีภาคต่อนะเพราะเรื่องมันก็โอเคครับโปรดักชันมันก็ไม่ขี้เหร่แค่ตัวละครน้อยไปหน่อยแค่นั้นเองนะฮะแล้วแก๊งมิวแทนเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9เหมือนจะมีได้ถึง9ตัวนะเพราะฉะนั้นเรื่องยังไปได้อีกไกลเลยนะฮะไปได้อีกนานน้ำหนักเรื่องนี้ทุนกลับนะหนังเรื่องนี้เนี่ยประเด็นของเนื้อหาเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างจะโอเพนเรียกว่าเปิด X-Men จากรุ่นใหม่ๆไปอันที่ว่าจากรุ่นเก่าๆไปสู่รุ่นใหม่ๆพอสมควรเลยนะ
ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสเนี่ยลองไปดูเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันจะค่อนข้างโอเพนเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครพอสมควรยกตัวอย่างเช่นจากยุคเก่าๆเนี่ยที่มองว่าผู้ชายจะต้องคู่ผู้หญิงผู้หญิงจะต้องรักกันในลักษณะหนึ่งอะไรประมาณนี้ปรากฏว่าหนังเรื่องนี้มันจะมีลักษณะ LGBT เรียกว่าความคิดในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เปิดเผยอะไรประมาณนี้ด้วยนะก็ลองไปดูกันละกันเพราะว่าเขาใช้คำว่า New Mutant คือผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันค่อนข้างเปิดอะถ้ามันไปได้ดีมันน่าจะมีภาคต่อแล้วก็มันจะมีขนบของหนังใหม่ๆที่มากกว่าที่เคยได้เห็นใน X-Men เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแหมมันก็จะอธิบายยากๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะถามว่าดีกว่าดาร์คฟีนิกซ์ไหมดาร์คฟีนิกซ์เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ขี้เหร่นะเพียงแต่ว่าของหนังเรื่องนี้มันจะเป็นแบบหนังแนววัยรุ่นและมีการเติบโตไงเพราะฉะนั้นโพซิชั่นหนังจะต่างกันนิดนึงถ้าวัยรุ่นดูหนังเรื่องนี้น่าจะชอบนะฮะเพราะว่าก็เขาก็โตไปกับตัวละครนะนี่น้องคนนี้ที่จะกลายเป็นหมาป่าผมดูหนังเรื่องนี้ผมชอบน้องคนนี้ครับชอบไปตัวเล็กๆน่ารักมากส่วนพระเอกคนนี้นี่มิลาดเป็นแวนด้าหรือเปล่าเนี่ยสงสัยมากเลยจะเทพอะไรขนาดนั้นนี่มีตัวนี้ด้วยนะครับนี่ตัวละครแต่ละตัวมีปมของเขาครับถ้าใครที่อยากจะเตรียมตัวนะก็ไปดูก่อนได้ครับในหนังในตามคลิปสปอยอะไรอย่างเงี้ยไปดูได้ตัวประหลาดก็มีนะคือเขาก็ทำได้สมราคาแหละว่าอยากจะทำเป็นหนังเรียกว่าหนังสยองขวัญอะไรเงี้ยแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าจริงๆน่าจะทำได้แรงกว่านี้ นี่ครับมิราดนะฮะตัวแสดงมิราดสวยไปนะสวยสวยสวยใช้ได้อยู่นี่น้องคนนี้กับพลังม้าป่าส่วนประเด็นที่ว่ามีโอกาสที่จะไปเชื่อมจักรวาลมาร์เวลของเควินไฟกี้ไหมเนี่ยเนื่องจากมันยังไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการนะเพราะฉะนั้นก็ทำใจได้เลยครับว่าเริ่มใหม่อาจจะง่ายกว่าไง เริ่มใหม่อาจจะง่ายกว่าเยอะเลยเพราะว่าตัวละครมันก็โตกันขึ้นแล้วไงนะครับจากหนังถ่ายทำประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วใช่ป่ะตอนนี้มันกว่าจะได้ออกฉายนี่ก็เกือบ 4-5 ปีแล้วครับก็เป็นสาวเป็นหนุ่มกันเต็มตัวแล้วล่ะนะดังนั้นการเชื่อมโยง The New Mutants กับ Marvel นะครับกับเควินไฟกี้เนี่ยความเป็นไปได้ดูจะไม่เยอะแล้วนะ เดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีนะเพราะว่าผมเห็นในหนังเนี่ยจะบอกว่าอารมณ์มันแบบดิสนีย์อ่ะจริงไปดูหนังดิสนีย์เนี่ยครับจะฟีลประมาณนี้แหละพอมันฟีลประมาณเนี้ยผมว่าดิสนีย์ก็จะต้องมาส่งผลอะไรกับหนังเรื่องนี้บ้างเลยแต่ถามว่าดูได้ไหมดูได้ครับดูได้ไม่ขี้เหร่สนุกดีภาพสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถามว่าจะไปเลเวลเดียวกับ X-Men ไหมบอกเลยไม่นะทำใจกันนิดนึงก่อนเข้าไปดูนะครับ
โอเคขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามคลิปนี้มากับ23672นะถ้าอยากจะพูดคุยอะไรไปคุยกันได้ในเพจ Facebook 23672นะครับหรือสามารถโพสต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะจะตามมาตอบนะฮะโอเคขอบคุณสำหรับทุกท่านมากนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ